ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวอีกคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมติชนทีวีเนี่ยเขาไปเผยแพร่คลิปรายการ The Politics ฮะคุณผู้ชมปรากฏว่ารายการนี้เขาไปเชิญช่อพันนิกาวานิชนะฮะแกนนำคณะก้าวหน้ามาพูดคุยในเรื่องสถานการณ์การเมืองปรากฏว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยช่อเขาบอกว่าประเด็นเนี่ยนะฮะขอพูดตรงๆว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยพูดที่ไหนมันมีผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลจำนวนมากพูดถึงขั้นพูดว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าร่วมรัฐบาลก็ให้ร่วมกับพรรคภูมิใจไทยยังทำใจได้มากกว่าซึ่งเราหนักใจคือคุณอย่ามาประมาทกับความรู้สึกถูกทรยศถักหลังของประชาชนโดยเฉพาะในภาคอีสานและคนที่พูดประโยคแบบนี้ไม่ใช่คนที่เลือกพรรคก้าวไกลด้วยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เลือกพรรคเพื่อไทย1ใบและก้าวไกล1ใบพวกนี้จะเจ็บใจเป็นพิเศษเราเจอทุกที่เลยบอกว่าถ้าครั้งหน้าจะร่วมรัฐบาลกับใครพูดเลยให้ร่วมกับภูมิใจไทยรับได้มากกว่าแฟร์ไปเลยเราจำเป็นต้องเอามันมาเพราะเราต้องได้เป็นรัฐบาลคือเป็นความรู้สึกถูกทรยศหักหลังนะฮะนี่คือช่อช่อถามคุณอนุทินหรือยังช่อถามสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหรือยังผมได้ยินร่วมด้วยไหมผมได้ยินมาจากแถวถนนพหลโยธินค่ะครับเฮ้ยโยนขี้มาทำไมวะอยู่ดีก็ขี้อ่ะโทษนะฮะมันเมื่อวานนี้เราสนุกสนานเรื่องเกี่ยวกับการสูบซ่วมของทหารเกณฑ์ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโยนขี้มาเฉยเลยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคแรกที่สมาชิกพรรคยืนขึ้นถามหน้านายพิธาเลยเดือนกรกฎาคมปี2566ค่ะคนที่ถามชื่อนายชาดาไทเศรษฐ์ครับค่ะพรรคคุณจะถอยเรื่องมาตรา112หรือไม่จำได้เลยถ้าถอยภูมิใจไทยพร้อมโหวตให้พิธาตอบไม่ถอยค่ะอีตอนนี้อยากจะไปจับกับเขาเออเฮ้ยแล้วจับได้ไหมก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่เขาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าไงคุณอนุทินยืนยันจะไม่แก้มาตรา112ถูกค่ะใช่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือถ้าก้าวไกลจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคภูมิใจไทย มันต้องจับมือตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหมไม่ใช่เพิ่งมาพูดตอนนี้แล้วที่ตลกไปอ้างอิงความเห็นของนายบก.ลายจุดซึ่งถามว่าอ้างอิงได้หรือเปล่าคุณผู้ชมลองคิดเอาเองก็แล้วกันนะบอกว่าสุดท้ายแล้วการเมืองต้องหาพันธมิตรเราต้องคุยกับคนเห็นต่างไม่ใช่แค่คุยกับคนที่คิดเหมือนเราพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกันต้องแสวงหาพันธมิตรได้คุณถามพรรคการเมืองอื่นเขาหรือยังว่าใครอยากจะคบกับพรรคล้มสถาบันบ้างก็เห็นมีอยู่ไม่กี่พรรคอะเห็นมีพรรคหนึ่งเสียงอยู่สองสามเสียงอะสองสามพรรคอะที่คบกับพวกคุณอะที่เหลือไม่มีเลยแหมจะไปจับกับเขาอื้อเนี่ยอย่างที่บอกไงถามคุณอนุทินหรือยังถามสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหรืออย่างที่คุณช่อบอกว่าจะให้ก้าวไกลเนี่ยไปจับมือกับภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลในครั้งหน้าเขาเอาหรือเปล่าจริงๆนึกถึงตอนเด็กๆเลยน้องอาร์มอาจจะเด็กไปผมอะสมัยก่อนนะสมมุติผมกับพี่ถาเป็นเด็กเล่นด้วยกันนะครับพี่ถาหยิบอะไรมาที่มันอีเอ้ยผักๆๆเว้ยทีทีทีอีอย่างเงี้ยนะอ้าวต่อครับวันนี้เจ็บคอไม่ค่อยอยากเล่นมาอีกเรื่องนึงเรื่องของเต้มงคลกิจซึ่งตอนนี้ไปเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ปรากฏว่ามันมีข่าวว่าปปช.เนี่ยเขามีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหานายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ในการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2563แล้วไปแสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วอันเป็นการสนับสนุนข้อเรียกร้องผู้ชุมนุมซึ่งมีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองคุณเรืองไกรเนี่ยไม่ได้เถียงเรื่องเต้แต่คุณเรืองไกรบอกว่าเฮ้ยถ้าเอาบรรทัดฐานเดียวกับเต้ที่วันนั้นเป็นสสแล้วเต้มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองตามที่ว่ามันต้องมีสสที่ชู3นิ้วในช่วงนั้นอีกเยอะสสเต้จะโดดคนเดียวได้ยังไงถูกต้องนะคะคุณเรืองไกรบอกอย่างนี้ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ทำผิดรายอื่นได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยตนเองเนี่ยนะคะได้ไปตรวจหาพยานหลักฐานจากสื่อต่างๆเลยไปเซิร์ช Google นะคะก็พบข้อมูลบางส่วนที่มีความน่าเชื่อถือว่าน่าจะมีสสรายอื่นๆอีกหลายคนด้วยค่ะไปร่วมชุมนุมสนับสนุนการชุมนุมไปกระทำก็คือไปชู3นิ้วลักษณะที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองนี่แหละค่ะแล้วก็เห็นว่าการที่ปปช.แจ้งข้อกล่าวหาสสเต้เพียงคนเดียวเนี่ยไม่น่าจะครบถ้วนนะไปดูสสอื่นอีกบ้างค่ะคุณเรืองไกรบอกเอาไว้นะคะอืมนะก็เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบคือจริงๆอ่ะเขาไปดูแล้วว่าอ๋อมันมีไอ้โตโต้ชื่อเล่นนะไม่รู้ว่าชื่อจริงอ่ะมันมีโตโต้มันมีเอเจนต์เคมันมีดาวโป้โอลิแฟนเฮ้ยพวกนี้มันชู3นิ้วเหมือนกันนี่ว่าทำไมไม่โดนด้วยปปช.ไปเช็คดูหน่อยสิแต่เขาเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะอืมนะอ่ะ
เมื่อวานนี้เรามีการนำเอาเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรสำรองมี2เพจตอนนี้เพจหลักเขาโดนรีพอร์ตจนกระทั่งดูยากไปที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรสำรองแล้วเราพูดในข่าวเที่ยงว่าเดี๋ยวเชื่อว่าอีกสักพักวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรจะต้องรวบรวมเป็นคนทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อถอดถอนนายปฏิพัฒน์สันติพาดาครับออกจากตำแหน่งรองประธานสภาแน่นอนค่ะไม่ทันไรเลยครับก้าวไกลโกหกอะไรสำรองเมื่อวานนี้ลงในช่วงที่เรา3คนเนี่ยกำลังอยู่ในรายการแล้วตอนนี้ผู้ที่เข้าไปประมาณว่าเห็นด้วยกดอะไรนะกดไลค์อ่ะกดไลค์จะหมื่นแล้วจะหมื่นแล้วเพราะฉะนั้นไอ้20,000เนี่ยเด็กๆที่นี่เรื่องของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาที่บอกว่ามันสั่งการให้ตรวจสอบ IP address ความผิดปกติต่างๆที่เกิดจากเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายแล้วซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าพอแพ้ก็เป็นแบบนี้พอชนะทำเป็นบอกว่าเสียงสวรรค์พอแพ้ตรวจสอบทันทีก้าวไกลโกหกอะไรบอกว่าโป๊ะแตกทุกคนคะโป๊ะแตกค่ะพบความผิดปกติของทีมงานรองอ๋องและ IO โหวตเห็นด้วยพรบ.นิรโทษกรรม112คือเขาเปิดให้รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่13พฤษภาคมถึง12มิถุนา30วันต้องปิดเที่ยงคืนของ12มิถุนาปรากฏว่าหลังเที่ยงคืนครับพี่ถาครับไหลฮะไหลเป็นอุจจาระเลยฮะโหวตล่ะคะแนนผีคะแนนเปรตคะแนนสัมภเวสีคะแนนอะไรไหลกระฉูดแต่ไม่มีปุ่มให้โหวตนะฮะกลายเป็นคลิกลิงก์เข้าไปค่ะหรือมีการแจกลิงก์กันเพื่อให้เข้าไปโหวตซ่อนปุ่มแต่ปล่อยลิงก์นี่แหละเพราะฉะนั้นก้าวไกลโกหกอะไรเขาก็เลยตั้งคำถามใช่ไหมมีคำถามเช่นหนึ่งทำไมผู้ดูแลถึงเอาปุ่มออกล่ะแต่ยังเปิดลิงก์ให้กรอกได้อยู่แล้วก็สองก็คือว่าผู้กรอกข้อมูลนับพันคนเอาลิงก์มาจากไหนมีใครส่งให้หรือไม่และสามค่ะคะแนนที่เพิ่มขึ้นคือเห็นด้วยทางนั้นเลยพวกเขาคือใครเอาลิงก์มาจากไหน4เมื่อคะแนนทิ้งห่างเป็นหมื่นแล้วคนปกติไม่มาโหวตแล้วแต่ทำไมทีมนี้ถึงยังโหวตต่ออีกเป็นไปได้หรือไม่ที่ IO รับงานและต้องทำให้ครบตามออเดอร์ที่จ้างผู้ดูแลเว็บไซต์และรองประธานสภาออกเนี่ยต้องมีคำตอบแสดงความรับผิดชอบด้วยนะคะเพจก้าวไกลโกหกอะไรสำรองเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ไม่ได้กล่าวหาลอยๆนะฮะสิ่งที่เขาไปแคปมาให้เห็นเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือโหวตต่างๆในช่วงเวลาต่างๆนะฮะอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนเวลาเนี่ยนะครับที่เขาโหวตกันเนี่ยตอนตีหนึ่งเก้านาทีเนี่ยตีหนึ่งเก้านาทีคุณผู้ชมมุมขวาล่างเนี่ยที่แถบสีดำเนี่ยก็จะเห็นนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าไอ้ที่เห็นด้วยเนี่ย 35.06% ไม่เห็นด้วยเนี่ย 64.94% ปรากฏว่าพอตีหนึ่งสิบห้านาทีครับผ่านไป6นาทีนะเห็นด้วยเนี่ยเพิ่มเป็น 35.10 ฮะ 35.10 นะครับไม่เห็นด้วยเนี่ยเหลือ 64.90 ครับลดลงมาเห็นไหมถูกใช่ค่ะไอ้ฝั่งหนึ่งเห็นทีนี้พอไปตอนตีหนึ่ง20นาทีอีก5นาทีครับจาก 35.10 เนี่ยเป็น 35.13 นะฮะคือมันเข้ามาโหวตเรื่อยๆเลยฮะเข้ามาโหวตเรื่อยๆครับไอ้ฝั่งลดก็ลดไปเหลือ 64.87 มันเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วจนไปกระทั่งถึงเนี่ยครับตอนตีหนึ่ง35นาทีคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไอ้ประเภทที่บอกว่าจะมีให้มีเห็นด้วยกับการแก้เนี่ย 35.22 ครับเห็นไหมฮะคือมันไล่มาตั้งแต่ตอนปิดเนี่ยมันอยู่ตอนปิดนั้นเนี่ยครับมันอยู่ที่34กว่าไล่ไปจนโน่นฮะถึง 35.22 อ่ะค่ะเห็นไหมครับ35,600 356,848 นะตอนตี 19 นาทีใครพวกเห็นด้วยไอ้คนเข้ามาโหวตส่วนไอ้พวกที่ดูเปอร์เซ็นต์เอาอะนะอย่างที่คุณสถาพรว่าแหละคุณผู้ชมปรากฏว่าก้าวไกลโกหกอะไรเขาถามไปที่คนรับผิดชอบเลยนะไอ้เซ็กชันอะไรเนี่ยแล้วก็โพสต์ไว้ล่าสุดในเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรสำรองเนี่ยแหละค่ะติดแฮชแท็กว่าทุกคนคะชี้เป้าให้หมออ๋องหน่อยค่ะเรียกตัวแอดในเพจเซ็กชันไปสอบก่อนเลยค่ะมีผู้แจ้งปัญหาไปหลายรอบไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมตอบด้วยพอบอกจะร้องเรียนรีบตอบกำลังแก้ไขระบบเนี่ยถามกันไปนะอีกแชทหนึ่งด้านขวาเนี่ยค่ะทำไมถึงพลาดขนาดนี้คะมีคำตอบไหมคะถ้าไม่มีชี้แจงอะไรก็คงต้องโดนร้องเรียนนะมีมาตอบก็คือกำลังปรับปรุงระบบอยู่นะครับมีปัญหาตรงจุดไหนก็ถามต่อค่ะจะปรับทำไมอ่ะก็มันโหวตไปซะจนเละเทะไปหมดแล้วปรับตอนนี้ได้เหรอคือสิ่งที่มันจะทำได้ก็คือต้องไปเอาเปอร์เซ็นต์
ต้องไปเอาคนที่โหวตหลังตอนเที่ยงคืนถูกต้องออกทั้งหมดเอาออกทั้งหมดมันถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงเพราะคุณกำหนดโหวตเอาไว้ถึงตอนเที่ยงคืนไงอันนี้ถูกแล้วเอาไอ้คนที่เปิดโหวตหลังเที่ยงคืนไปเข้าคุกเพราะนี่คือจงใจหลอกลวงประชาชนถูกต้องนะถูกต้องนี่คือกลเกมกลโกงที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่มันมีคนจับได้ไล่ทันนะฮะแล้วเมื่อวานนี้หมออ๋องบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบเรื่องของ IP ผมจะบอกหมออ๋องนะครับคือหมออ๋องเนี่ยอาจจะเรียนหมอสัตวแพทย์หมอหมาหมอหมาก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมเนี่ยเรียน IT มาค่ะเวลาเขาตรวจสอบเนี่ยนะฮะ1 IT 1 IP เนี่ยหมออ๋องมันลงได้หลายเลขบัตรประชาชนนะครับอยู่บ้านเดียวกันคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวอาจจะลง10บัตรประชาชนได้ครับ สอบ IP เนี่ยไม่ได้มันต้องไปสอบว่าเลขบัตรประชาชนเนี่ยที่ลงเนี่ยลงซ้ำได้หรือเปล่า นะครับจริงผมยังยืนยันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสิทธิเบื้องต้นของประชาชนครับเรามักจะบอกว่าเราเหลืออดเหลือทนกับนักการเมืองผมไม่ได้บอกชื่อใครนักการเมืองไม่เข้าท่าขี้เถ้องี่เง่านานมากแล้วก็ขอให้น้องๆรวบรวมรายชื่อจับประเด็นให้มั่นคั้นประเด็นให้ตายครับแล้วเอาให้อยู่ค่ะอาจจะเป็นเคสประวัติศาสตร์เคสแรกก็ได้นะครับ